ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 17:06 พรรคประชาธิปัตย์ลุยช่วยน้ำท่วมภาคอีสานชื่นชมประชาชนร่วมด้วยช่วยกันย้ำรัฐต้องส่งเสริมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 17:18 รัชดาเผยรัฐบาลลุยแผนแก้ปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบด้านกยศ.พร้อมปล่อยกู้ 40,000 ล้านช่วยนักเรียนนักศึกษา 700,000 ราย 17:30 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดเจรจาการค้าออนไลน์ตลาดเอเชียใต้ส่งท้ายปีงบประมาณ 2,564 จัด3งานกระตุ้นยอดขาย650ล้านบาทภายใน1ปีล่าสุด 17:44 บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยมองหุ้นไทยสัปดาห์หน้า 1,580 ถึง 1,620 จุดจับตาโควิด-19 สถานการณ์น้ำท่วมและประชุมโอเปก Plus เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup